ไปทางไหนต่อครับหันหัวเรือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้50องศาลิบดาเหนือไปบัดเรียบร้อยครับกัปตันครับล็อกเป้าหมายล็อกแล้วครับกัปตันครับทำการยิง1 2ยิงเฮียอะไรเฮียส่องอะไรอยู่อ่ะที่กำลังมองอยู่เหรอเฮียกำลังมองหาอนาคตของเราสองคนไงเฮียไม่ต้องมองหาหรอกทำไมอ่ะผมว่าไม่มีแหมไม่แน่นะช่วงนี้เฮียก็รู้สึกเหมือนนั้นแบบนั้นงั้นเดี๋ยวเฮียมองใหม่เฮียเห็นไหมอนาคตของเราสองคนไม่เห็นแล้วแต่เฮียเห็นอีกอย่างนึงเห็นอะไรครับเฮียเรตติ้งของรายการสวัสดีครับสวัสดีเจมส์นะครับป๋าครับมาเรียบร้อยแล้วเจอเราสองคนกับดีเจเฮ้ยทอมรายการที่สนุกที่สุดในเมืองมนุษย์นะครับผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะใครอยากจะโทรเข้ามาครับเล่นเกมขอเพลงพวกเราโทรมาที่เบอร์นี้เลยครับ026659590191ครับโบยีหลักๆโง่9 โง่ 9 โง่ 9โบครับผมใช่ที่เรากำลังเข้าสู่ AAC Facebook ของเรา .com/ginchana.tv ครับรวมถึงทาง IG ของเรานะ green_channel ครับผม SMS ของเรา4642466ครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญเยอะแยะมากครับเราเลยเอาเพลงของแขกรับเชิญของเรานะครับที่เขาจะมาร้องฟังในรายการของเราวันนี้นะฮะเขาจะมาร้องเพลงนะฮะมีคนต้นธนเศษเยี่ยมแล้วก็กิจเดวอยสุดยอดทำเพลงมาชื่อเพลงว่าข้อความจากคนแปลกหน้าเราก็เลยลิงก์มาเป็น SMS ของเราถ้ามีคนแปลกหน้าเอาของมาให้คุณจะจดส่งมา4หลัก4ยี่4หลักๆนี่ให้ดูของรางวัลก่อนเฮียครับผมนี่เป็นวิทยุฮะ Apple ถูกของจีนใช่แล้วของจีนของจีนของจริงของจีนเลยของจริงไม่ใช่ของจริงของจีนเฮียบอกว่าของจริงของจริงเหรอของจริงแดงไงเข้าใจไหมว่าเป็นของจริงแต่ของจริงแดงมันดีมากเฮียรับไปเลยมีเป็นทั้งวิทยุเสียบ USB ก็ได้ครับเสียบ SD card ก็ได้ถูกต้องของจริงเนี่ยฟังแต่เพลงที่โหลดผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์แต่เนี้ยฟังวิทยุได้และเพลงที่โหลดจากโฟแชร์ฟังได้หมดเลยสุดยอดสุดยอดจริงเหมาะสำหรับคนที่ชอบของปลอมทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ของเราของจริงตรงนี้ของจริงเลยรับไปเลยครับสำหรับใครที่ส่งข้อความมาถ้าเป็นพี่เจมส์ล่ะพี่เจมส์จะทำไงถ้ามีคนเอาของคนแปลกหน้าของมาให้ผมเหรอถูกผมเอาไปคืนอ้าวผมไม่เคยรับของจากคนแปลกหน้าจริงเหรอใช่เฮียแต่ก่อนจะคืนขอดูก่อนมูลค่ามันเท่าไหร่อ๋อเหรอถ้า 3-400 เอากลับไปแต่ถ้าเกิด 6-700 800เอามานับถือใจเองมากครับผมสุดยอดใจหมาล้วนๆเท่านี้ใช่ครับผมสุดยอดมากๆแล้วถ้าเป็นเฮียล่ะถ้าเป็นเฮียเหรอครับคนแปลกหน้าของมาให้ใช่เฮียก็จะให้คนหน้าแปลกรับไปเฮียให้คนหน้าแปลกรับเขาจะได้ระแวงว่าเฮ้ยให้ชัวร์ถูกชัวร์วะ อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมก็ลองส่งมาแล้วกันเพราะว่าเราสองคนคิดได้แค่นี้ใช่ครับ4642466นะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับแขกรับเชิญของเราเยอะมากนะฮะไปช่วงแรกดีกว่าครับมีแขกมารออยู่กับ Hey Up Update วันนี้พบกับแขกรับเชิญในการของเราเลยใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญมากันเยอะมากใช่ครับคนแรกนะฮะมาเลยครับน้องแอนวรัฐานะครับผมคนที่สองน้องมณีรัตน์ครับอุ้ยสุดท้ายน้องเจมส์ครับจากเอสแบทั้งหมดทั้งมวลนะฮะมาพร้อมกับละครเวทีครับชื่อเรื่องว่าพบรักค่ะนี่พร้อมกันเลยพบรักเจมส์แอนพบรักเป็นละครเวทีครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวเราจะแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับสตอรี่คร่าวๆทั้งหมดของเรื่องนี้คือที่มาในวันนี้ยังไม่ครบนะคะขาดอีกหนึ่งคนคือพี่พลตันทเสถียรพี่พลเล่นด้วยใช่ค่ะนะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะน้องเอ๋เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพบรักในช่วงเวลาต่างๆเป็นช่วงอายุด้วยอะค่ะช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเส้นได้สีแดงเกี่ยวกับรักแรกพบรักแรกพบใช่ค่ะเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นรักฝังใจรักฝังใจเกี่ยวกับโคแก่กินหญ้าอ่อนอะไรประมาณนั้นโอเคชอบแรกชอบพี่เอ๋หันไปคุยกับพี่ชาวค่ะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับโคแก่กินหญ้าอ่อนส่วนพี่ไม่ได้กินหญ้าอ่อนมีอะไรครับพี่ชาวพี่กินหญ้าแห้งครับผม
ครับผมนะฮะอ้ามเป็น2เรื่องนะค่ะเรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเพื่อนฟังเพลงครับเพื่อนฟังเพลงก็เป็นคนเหงา2คนเนี่ยมาเจอกันในร้านนึงค่ะแล้วก็จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันดูโอเคจะมีพล็อตเรื่องทั้งหมดกี่เรื่อง4 เรื่องในละครเวทีเรื่องนี้ครับนะครับผมแล้วแต่ละคนนะฮะรับบทเป็นใครกันบ้างแล้วคาแรคเตอร์ในเรื่องเล่นเป็นอะไรกันบ้างครับคือจริงๆคาแรคเตอร์รวมทั้งหมดเนี่ยมี15คาแรคเตอร์เล่นอยู่4คนโหใช่ค่ะ15คาแรคเตอร์เล่นอยู่4คนครับผมโหยากมากแล้วตัวนี้รับตามคาแรคเตอร์หรือว่ารับค่าจ่ายใช่แต่ที่บอกเลยหมอจ่ายครับผมตรงนี้นะในใจมีเครื่องเล็กๆมันแสดงว่ามันต้องสวิตช์หลายอารมณ์มากใช่ค่ะแล้วก็การ acting ออกมาก็ต้องแบบให้มันเป๊ะด้วยใช่ค่ะโอ้นี่ไม่รวมบ็อกกิ้งด้วยนะใช่ค่ะโอ้โหโหดเริ่มจากคุณแอนก่อนคุณแอนต้องรับบทไปคาแรคเตอร์ไหนบ้างครับ4คาแรคเตอร์เรื่องแรกเป็นเลขาพิพลค่ะเรื่องที่2เป็นโคค่ะโคอะไรครับโคอะไรครับโคโยตี้แม่มาคุยกับตี้นะครับผมจะคุยกับตี้แบบนี้แล้วนะฮะเป็นโคแก่กินย่าเรื่องที่3เป็นหมอดูขายประกันภัยเรื่องที่4เป็นเด็กเสิร์ฟโอเคคาแรคเตอร์4คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องแยกส่วนประสาทในการจำนะในแต่ละส่วนนะครับผมท่านั้นเอฮะเอรับเป็นอะไรบ้างครับเรื่องแรกจะเป็นนักข่าวสาวค่ะไปสัมภาษณ์นักธุรกิจนะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นเจ๊เจ๊โรงงานเลยอีเจ๊โรงงานเลยอันนี้ไม่ต้องรับเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้ชีวิตจริงก็เป็นอีเจ๊ตรงนี้นะครับผมเรื่อง3ก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟอันนี้ใกล้เคียงกับตัวเองเพราะอายุ18ครับผมเด็กเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟอย่างนั้นไม่ใช่ไงค่ะเรื่อง4ก็จะเป็นผู้หญิงที่ขายบริการมันพวกขายประกันคือการขายบริการกว่าจะพุ่งออกมาพี่ก็สวนให้ก่อนเลยเป็นไรยิ่งแก่ยิ่งแก่เป็นคาแรคเตอร์ห่างตัวไม่แก่ประมาณกลางคนกลางคนมีความรักกับสามีแต่ว่ามีปัญหากับสามีคือแบบเหมือนคบกันมานานแล้วอะไรเริ่มเบื่อใช่แอนบอกเออใช่เดี๋ยวอันนี้ในเรื่องหรือชีวิตจริงชีวิตจริงไม่มีชีวิตจริงโอเคชีวิตจริงเข้าใหม่ปลามันมากใช่ก็บอกล่าสุดเห็นกินอะไรเองอะไรเองล่าสุดเห็นกินข้าวอยู่แถวบ้านผมจริงเหรอข้าวใหม่ปลามันเหรออันนี้ข้าวของมันกลับกับของกูเรียบร้อยแล้วเองเรียบร้อยอ่ะอะไรคะความรักครั้งล่าสุดยังดีอยู่ป่ะโอเคยังดีอยู่นะโอเคผมคอนเฟิร์มว่ายังโอเคอยู่เดี๋ยวพี่ก็สบายใจนะครับผมอ่ะที่ต้องเจมบ้างเจมครับ4คาแรคเตอร์ของคุณคาแรคเตอร์แรกนี่ผมเล่นเป็นผู้สังเกตการครับก็คือคอยดูเขาเล่นกัน3คนอยู่หลังเวทีครับไม่ได้อ๋อก็คือเป็นคนคอยเป็นส่วนเกินเช็คฟีดแบ็คเช็คฟีดแบ็คครับเดินวนรอบดูเฮ้ยคู่คนโอเคหรือเปล่าโอเคเรื่องที่1เช็คฟีดแบ็คไปแล้วเรื่องที่2เช็คฟีดแบ็คจะเช็คอะไรทุกเรื่องวะเรื่องที่2ครับเป็นเด็กครับเป็นเด็กที่ไปแอบชอบโคครับแอนกับแก๊กแอนกับเจมส์เพิ่งจะเจอกันใช่ครับผมพาร์ทที่3พาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นพนักงานออฟฟิศครับทำบัญชีแล้วก็อกหักแล้วก็ไปนั่งในร้านหนึ่งเพื่อไปหาไปอ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อซึ่งเอก็ไปเล่นเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านเขาน้องไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคพาร์ทที่4ครับพาร์ทที่4เป็นเชฟครับเป็นเชฟที่เป็นร้านที่พี่เอมานั่งกินอ๋อก็เป็นเด็กเสิร์ฟก็สลับกันตรงนี้ใครเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกมากสำหรับเวทีน้องเชมเป็นไงมาฮะยากไงบ้างอ่ะดีครับก็มันก็สนุกดีนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราได้เห็นรีแอคของผู้ชมทันทีเลยอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงที่เราได้เล่นเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็มีพี่แอนพี่เอแล้วก็พี่พลเนี่ยเขามีประสบการณ์อยู่แล้วก็ช่วยเหลือเราตลอดพูดถึงพี่พลพอดีเลยพี่พลรับบทของพี่พลนะพี่พลเรื่องแรกพี่พลรับบทเป็นนักธุรกิจหนุ่มเรื่องที่สองพี่พลรับบทเป็นเด็กเสิร์ฟผมนึกไม่ออกเลยว่าคนอย่างพี่พลจะเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วมันจะเป็นเด็กเสิร์ฟที่ดูดีเกินไปหรือเปล่าสามคนนี้เขามีคีย์เวิร์ดยังไงต้องโดนเด็กเสิร์ฟหมดเกมโดนไหมโดนสี่คนนี้เป็นเด็กเสิร์ฟหมดไม่ครับอย่างนี้เป็นเด็กเสิร์ฟนี่ก็เด็กเสิร์ฟนี่เด็กเสิร์ฟผมเชฟครับอ้าวไม่ได้ครับถ้าผมไม่รวมไม่ได้ไม่เอาไม่รวมผมเกลียดหน้าเจมส์นิดๆผมเชฟผมเชฟพี่พลดังนักธุรกิจครับเด็กเสิร์ฟและคาแรคเตอร์ที่3เป็นเหมือนกับว่าเป็นหนุ่มซึมเศร้าหนุ่มแบบว่าเรียกว่าหนุ่มแบบว่ามีโรคส่วนตัวของตัวเองโอเค
แล้วคาแรคเตอร์ที่4ก็เป็นสามีของพี่เอ๋ใช่ค่ะที่อยู่แบบเบื่อแล้วแล้วก็เอ๋ก็เลยไปร้านนึงไปเจอน้องเจมส์เอาล่ะผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยถึง4คาแรคเตอร์แล้วเป็นละครเรื่องเดียวกันแต่ว่าต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมามีงงมั้ยฮะมีงงว่าเบียร์องค์นี้เนี่ยเราน้องแอนงงว่าตรงแรกต้องเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ก็ไม่เป็นไปเป็นโคแก่อะไรเงี้ยมีงงไหมมีงงไหมมีงงหมดไหมมีงงหมดไหมแล้วเล่นอยู่เป็นเด็กเสิร์ฟปุ๊บตัดมาอีกฉากนึงอ่ะเป็นโคซะฮะไม่มีเนาะมีไหมโอเคกี่ชั่วโมงชั่วโมง20ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งคุณจะได้เห็นทั้ง4พาร์ทนะฮะในละครเวทีเรื่องเดียวเรื่องพบรักนั่นเองอยากจะถามทุกคนครับว่ายากมั้ยฮะสําหรับการแสดงละครเรื่องนี้เพราะว่ามันต้อง4คาแรคเตอร์ยากมากค่ะพี่ยากโอเคงั้นเรื่องถามแน่เจเอเล่นละครเวทีมาเยอะมากใช่ป่ะมันก็จะได้มันคือบทเดียวตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้มันต้อง4คาแรคเตอร์อะไรเงี้ยจริงๆแค่บทเดียวก็หัวหมุนแล้วนะใช่การที่จะคุมคาแรคเตอร์ให้ได้ทั้งเรื่องแล้วโฮได้ทั้งเรื่องเนี่ยมันก็ยากมากแล้วนะคะแต่อันเนี้ยเรื่องเนี้ยเล่นเป็น4คาแรคเตอร์ใช่มั้ยคะแต่ละคาแรคเตอร์ที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันมีเวลาให้เปลี่ยนแค่ไม่ถึง30วินาทีเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนผมเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนหน้าทุกอย่างเปลี่ยนอารมณ์ด้วยถูกค่ะโอ้นั่นนะคะยากเลยถ้าผู้จัดดูอยู่จะบอกเขาว่าไงครับถ้าผู้จัดดูอยู่จะบอกว่าก็เอาเรื่องอื่นมาให้เราเล่นต่อนะครับผมกำลังมองอนาคตของพวกเรา3คนป๋าผมว่าผมเจอตัวเด่นของป๋าแล้วเกมมองอนาคตไม่รู้ว่าจะมีอนาคตอยู่ในเอทามหรือเปล่าอยากจะให้ทุกคนนะฮะเล่าถึงบรรยากาศในการซ้อมละครเวทีหน่อยละกันคุณเจมเป็นไงฮะบรรยากาศในการซ้อมบรรยากาศต้องเรียกว่าดีมากครับเพราะว่ามันด้วยความมันเป็นละครเวทีโรงเล็กอะครับไม่กี่คนแล้วเนี่ยคือบรรยากาศมันก็อบอุ่นครับที่สำคัญเนี่ยคือเวลาที่เราซ้อมเนี่ยพี่พลก็ชอบเอาขนมมาให้เราพวกเรากินอ๋อนี่คือของแพง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 คือพี่พลจะเป็นเสบียงของพวกเราใช่ค่ะเอามาทีมาเยอะไหมครับหรือ5-6ชิ้นเอามาเยอะแล้วคือเขาใส่แบบว่าไม่กักอะแบบสมมติเกิดสูตรบางสูตรที่มันขายเนี่ยมันก็ต้องใช้ของที่มันถูกลงแต่ว่าเราเอามาให้เราเนี่ยคือแบบว่าใช้น้ำไซรัปขวดละ500อย่างเงี้ยไซรัปเมเปิ้ลขวดละ500พี่เอาแต่ของดีๆมาให้เรากินทุกคนเลยรักพี่พลเพราะพี่พลมีของให้กินใช่ถ้าพี่พลไม่เอาของให้กินจะรักเขาไหมครับก็ยังรักพี่พลอยู่ดีเด็กคนนี้มีอนาคตด้วยแสดงว่ามาถูกทางตรงนี้เป็นไงครับเมาส์น้องเจมหน่อยอยู่ในกองเป็นไงท่าจะซนน้องเจมเนี่ยเหรอคะมีฉายาว่าไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นตื่นตลอดยังไงเกิดอะไรขึ้นไม่ตื่นนางดูเมาส์จริงเรื่องนี้ยังไงช่วงนี้งานบอลโลกดูบอลหนึ่ง6 โมงหลับ6 โมงเช้าละครเล่นบ่าย 2ก่อนเล่นแขกพาลาไปส่งแม่ตอนเล่นนี่คือแบบเป็นผู้ชายพี่ครับผมชอบพี่มากเลยแต่ตาจะปิดแล้วผมชอบพี่มากเลยเขากำลังจินตนาการชอบผมชอบพี่มากแต่คาแรคเตอร์ไม่มีหลุดแต่ร่างกายไม่มาใช่ไหมใช่ค่ะมาผมตื่นครับพี่ผมตื่นครับพี่ผมตื่นครับแต่ตาไม่ขึ้นอย่างนี้เป็นคนตาเล็กไงบางทีสมมติว่าถ้านอนน้อยบางทีมันจะแบบบวมๆนิดนึงเนี่ยมันก็ตาเล็กไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นแล้วมีวิธีแก้ก็คือว่าให้เอาน้ำแข็งใส่ทิชชู่แปะไว้แล้วก็1 2ซ้ำลองทำดูพี่ชาวชอบทำในรถเวลามาแบบไปทำงานแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆหน่อยอ่ะไม่หรอกครับเวลาใครง่วงเนี่ยเราก็มีเทคนิคส่วนตัวนะคือมันเป็นน้ำยาหยอดตาไม่รู้อันตรายหรือเปล่าที่เย็นๆมั้ยเย็นๆน่ะโอเคใช้ได้ไม่รู้อันตรายหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหยอดแล้วก็รู้สึกไม่เป็นไรนะเพราะว่าของญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบใส่ความเย็นลงไปด้วยให้มันสดชื่นที่มันเป็นไอซ์ไปเจมทำอย่างนั้นถูกแล้วถามเจมหน่อยอันนั้นหยอดแล้วเหรอเขาเป็นคนตาตีนเขาเป็นคนตาตีนพี่ว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับตาเจมแล้วมันไม่เกี่ยวกับตาเจมแล้วเกี่ยวกับเจมแล้วแหละเดี๋ยวนะพี่พูดมาผมจะบินไปเกาหลีแล้วนะตาเจมมาหยอดอย่างงั้นดีแล้วเพราะอย่างที่พี่ชาวสอนแดงแห่ๆไปดูรถพี่ชาวสิกระชนหน้าหลังก็ไม่เหลือแล้วแพ้ตู้สวัสดีครับมาประกันมาหน่อยเร็วคุณเอ๋มาคุณแอร์หน่อยนะกองเป็นไงบ้างแอร์หนอไม่ต้องแอนมือออกไม่มีเพื่อนกันในนี้ไม่แอนเขาเป๊ะเขาเป็นสัตว์ละครมาไงเขาเล่นละครมาแบบโอเคถ้าเอ๋ไม่ได้เจ็บดีกว่าเจ็บ
เจมต้องยกเลยนี่คือโอกาสมันคือมันเป็นสิ่งที่ดีโอเคต้องพูดเราต้องพูดเวลามาถึงที่ซ้อมเนี่ยคือพี่เอกก็อาจจะแต่งกำลังฟังเพลงนู่นนั่นพี่พลก็กินกาแฟมากินข้าวพี่แอนเนี่ยซ้อมวอร์มก่อนละวอร์มเสียงห้องจะมี4มุมเดินไปทุกมุมตรงนี้พร้อมมากทั้งปรือทั้งเฮ้อด้วยพร้อมมากพร้อมเสียคนพร้อมมากและพอเล่นจริงเป็นไงไม่มีเสียงจริงป่ะแอนเหมือนที่น้องเขาบอกจริงว่าทำไมต้องวอร์มขนาดนั้นน่ะมันไม่ตื่นมันเป็นแบบมันไงเตรียมตัวใช่ไหมอ๋อโอเคเนี่ยคือการทำงานนะความสุขสนานในละครเวทีเรื่องนี้นั่นเองต้องหาทั้ง3คนก่อนว่าละครเนี่ยได้มีโอกาสให้คุณผู้ชมได้ไปดูแล้วกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กเป็นไงบ้างเอ่ยโอเคก็คือต้องบอกก่อนเลยนะหวังนี่นะโอ้ยค่ะก็คือต้องบอกเลยว่าคนที่มาดูอ่ะชอบทุกคนเลยจริงๆเพราะมันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายค่ะแล้วมันเป็นความรักที่แบบไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอมาบ้างแหละในหลายแบบพวกนี้แล้วคนที่ไม่เคยดูละครเวทีอ่ะก็ต้องรู้สึกมันดีมากเหมือนกันแล้วที่ใช่แล้วคนที่ผมอยากถามพี่กำลังงงมากเลยรู้สึกดีมากเหมือนกันผมอยากถามเอกับเจมส์เขาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวไหนอยู่หรือเปล่าเขาดูไม่เป็นตัวของตัวเองอะดูเหมือนขโมยของมาแล้วก็ต้องรีบไปด้วยคือตั้งแต่เล่นด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคือคาแรคเตอร์จริงของพี่แอนเขาอ๋อเหรอเขาจะปิดบังตัวเองเปลี่ยนไปด้วยเอฟิปแบบเป็นไงเอวร้อยแล้วอะมาโอเคเมื่อกี้ถามอะไรนะฟีดแบ็กละครเรื่องนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่ออกไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยดีมากค่ะอย่างที่บอกอะค่ะว่าดูง่ายเข้าใจง่ายทุกคนดูได้แล้วถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูละครเวทีควรเริ่มจากเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเพราะว่าคุณจะเข้าถึงได้แล้วบรรยากาศอบอุ่นด้วยโอเคการันตีได้ว่าเข้าถึงได้ง่ายมากใช่ค่ะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นั่นเองนะต้องไปดูครับถ้าอยากจะดูเนี่ยไปซื้อบัตรได้ยังไงบ้างครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมฮะไอ้ฮะมีใช่ป่ะไม่มีผมจะมารายการพี่ทำไมคุณนึกว่าแบบว่าคุณนึกว่าแบบว่าเล่นไปแล้วนึกว่าเล่นไปแล้วแล้วแบบว่าอ๋อรีสเตทรอรีสเตทพี่ไกลไปไหมรีสเตทอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้วันศุกร์นะคะมีรอบ1ทุ่มครึ่งนะคะวันเสาร์มี2รอบบ่าย2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็วันอาทิตย์มีบ่าย2ค่ะตรงนี้นะครับผมว่างรอบไหนก็ไปดูรอบนั้นกันเชิญชวนหน่อยเจมเชิญชวนหน่อยให้คนไปดูละครที่ไหนครับก็อยากให้ไปดูกันเยอะนะครับสำหรับละครเวทีเรื่องพบรักนะครับเพราะว่าเป็นละครเวทีที่มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ความน่ารักอยู่ในตัวของมันเองนะครับก็แสดงที่ชั้น2นะครับของ M Theater อยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่นะครับผมชื่อว่าคอนใหม่โรง Creative Industry ค่ะโอเคซื้อบัตรซื้อบัตรได้ที่เบอร์โทร086-300-2081ค่ะโอเคนะครับผมว่างก็ไปซื้อบัตรแล้วก็ไปชมได้วันที่เวลาคุณผู้ชมว่างแล้วกันเนาะใช่ครับวันนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะขอบคุณนักแสดงทั้ง3คนนะฮะจากละครเวทีพบรักขอบคุณมากน้องเอ็นเองน้องเจมส์เองเดี๋ยวเรามีเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายืนต่อกับดีเจเฮ้ยจ้าเคลียร์ผู้ว่าครับพูดถึงวงนึงครับป๋าสนิทมากครับเจสเซเตอร์สุดยอดหลังจากที่ห่างหายซิงการทำซิงเกิลไปพอสมควรนะครับวันนี้เขากลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ครับแล้ว MV เนี่ยถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจริงเหรอจริงชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่าสัญญาณเป็นภาษาอังกฤษซิกแนลแหมทำไมรู้หรือเปล่าทำไมป๋าพูดเมื่อกี้น้องป๋าไม่พูดสิแปลว่าอะไรวะสัญญาณครับผมวันนี้ครับผมมีเบื้องหลังให้ป๋าดูด้วยจริงเหรอเบื้องหลังการถ่ายทำเลยวะทุยการถ่ายทำ MV นะครับผมสัญญาณของเจสเซเตอร์ป๋าอยากดูป่ะอยากดูไปดูดีครับไปชมเบื้องหลังกันครับผมนะหนึ่งงานใหม่จากเจสเซเตอร์สัญญาณครับผม
มีความหมายข้างในที่ซ่อนอยู่ว่าเธอคิดเหมือนกันห่างหายไปนานพอสมควรตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วครับสำหรับวงเจสเซตเตอร์ที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับเพลงสัญญาณซึ่งวันนี้ดีเจเฮทามจะพาไปบุกกองถ่ายทำ MV เพลงนี้กันงานนี้หนุ่มๆวงเจสเซตเตอร์ต้องทำการบ้านกันอย่างหนักนอกจากจะต้องซ้อมร้องซ้อมเล่นดนตรีแล้วยังเป็นครั้งแรกของพวกเขาที่จะต้องมีการเต้นใน MV เพลงนี้อีกด้วยหากทุกสัญญาณที่เธอส่งมาให้กับฉันมีความหมายข้างในที่ซ่อนอยู่ว่าเธอคิดเหมือนกันโปรดเอ่ยมันออกมาอย่าปล่อยให้ค้างคาพยานคือดาวบนฟ้าว่าฉันรักเธอทุ่มเททั้งร้องทั้งเต้นเล่นดนตรีครบครันขนาดนี้แฟนๆหนุ่มๆวงเจสเซตเตอร์อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาฟังกันนะครับส่วน MV ก็รอติดตามได้เร็วๆนี้ที่ DJ Headtime โอ้ป๋ารู้จริงอ่ะทำไมครับป๋าบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนสอนเต้นของเจสเซตเตอร์แน่นอนเมื่อกี้นี้เพิ่งขึ้นลิฟต์มาเขาเป็นคอเรียกราฟจากต่างประเทศด้วยสุดยอดจริงใช่แล้วชื่อสเวนสเวนเหรอใช่ครับผมสุดยอดเลยเป็นเปล่าครับครับผมสเวนเบนบาร์สุวรรณกับสเวนสุวรรณเอา MV เขาจะออกมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจีกับดีเจทางเราให้คุณผู้ชมดูแบบเต็มๆนะแต่ถ้าเกิดใครอยากดาวน์โหลดเพลงของเขานะสามารถดาวน์โหลดได้ที่รหัสดอกจัน123-0156ครับใช่แล้วนะครับหรือทาง iTunes Store ก็ได้เช่นเดียวกันป่ะครับครับเบรกก่อนเถอะก่อนเบรกตอนนี้อย่าลืมส่ง SMS มาส่งมาแล้วกันนะฮะ4642465ถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเอาของมาให้คุณคุณจะจุดนี่เลยรออยู่ครับผมนี่ลำโพงเซริโอใช่รออยู่สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อกับดีเจไอ้ท้าพี่ได้เจ๋งๆให้ผมดูป่ะนี่เลยแซ่บเพทีวีมีข่าวดีสำหรับคอกีฬาอย่างเช่นน้องเจมแบบนี้ครับโดยเฉพาะใครที่ชอบเทนนิสครับนี่ปั๊บ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 การแข่งขันเทนนิสรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกวิมเบิลดันแชมเปี้ยนชิพ2014ครับนี่ไงใครที่เป็นแฟนๆนะฮะเทนนิสตัวจริงไม่ควรพลาดนะครับมาร่วมลุ้นกันได้นะว่าแชมป์ปีนี้จะเป็นใครครับแอนดี้มอลเล่นะครับเขาจะรักษาตำแหน่งได้หรือเปล่าครับร่วมแชร์เป็นพร้อมๆกันนะในวันที่23มิถุนายนครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะสามารถดูได้หลายช่องนะป๋านะครับไม่ว่าจะเป็น Fox Sport Plus HD ครับหมายเลข401มีช่องอื่นมั้ยมีครับมี Star Sport นะฮะหมายเลข402จริงเหรอช่องอื่นมีป่ะมีอีกมีเหรออีก1ช่องครับคือ Fox Sport ครับหมายเลข403ครับโอ้โหเฟียฟ้าเผาแก้วครับผมนอกจากวิมเบิลดันแชมเปี้ยนชิพ2014แล้วยังกระหมิ่มกับความมันนะฮะแล้วก็ความบันเทิงคุณภาพตลอดเดือนมิถุนายนนี้ทาง Zplay TV บริการเติมช่องของคนฉลาดเลือกนะครับสนใจสมัครโทรเลย1629แล้วก็ติดตามอัปเดตไฮไลท์ประจำวันนะฮะว่าวันไหนมีอะไรน่าสนใจกันได้ที่www.facebook.com/gmmzentertainment นะจ๊ะใช่แล้วมี Instagram มั้ย Instagram ก็มีครับติดกันเลยนะฮะ gmmz ครับ entertainment ครับขอบคุณ gmmz ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะบอกคุณผู้ชมแล้ววันนี้แขกรับเชิญเราเพียบถูกช่วงหน้ากลับมามีอีก2ท่านมามีคุณต้นกับคุณกฤตกฤตนี่คือกฤต The Voice นะและต้นนี่ก็คือ AF ถูกต้อง2คนนี้มาฟีเจอริ่งกันได้ยังไงใช่แล้ว AF กับ The Voice เข้าไปกันได้เหรอแล้วเสียงเพลงเขาจะเพาะขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาเจอเขาแน่นอนกับ DJ เฮ้ยจ้าWe'll be right back.
แสงวันใหม่แต่ภายในใจกลับมืดลงขอฟ้างดงามเท่าไรไม่เคยสักคราวที่เข้าใจมันดวงดาวพรางพราวบนฟ้าแต่ฉันรำร้องเดียวดายเอาละความปวดร้าวที่ฉันต้องทนอยู่ก็ไม่รู้นานแค่ไหนกว่าที่ใจดวงนี้จะมีสุขอย่างใครเหตุใดทำไมฉันต้องเจอปัญหามากมายต้องสัมผัสต้องร้องไห้อีกสักเท่าไรสิ่งนั้นจะหายไปชีวิตที่มีที่เป็นอยู่ไม่รู้ว่าจะอดทนได้ไหมฉันคงต้องอยู่อย่างทรมานใช่ไหมชีวิตต้องเดินต่อแต่วันยังทอแสงให้เธอขอฟ้าที่งดงามรอเธอเดินไปพร้อมกันหากปัญหาที่มีที่เป็นอยู่ได้ทำร้ายเธอจนอ่อนแออยากให้เธอรู้ข้อความที่ส่งไปว่าปัญหามากมายที่ต้องเจอมีผู้คนมากมายที่สัมผัสเขายังผ่านข้ามมันไปไม่ว่าจะปวดแค่ไหนเปลี่ยนปัญหาที่เธอได้ถือไว้ให้เป็นพลังให้เธอเดินต่อไปแค่เชื่อทุกสิ่งยังคงงดงามเหมือนเคยปัญหามากมายที่ต้องเจอมีผู้คนมากมายที่สัมผัสเขายังผ่านข้ามมันไปไม่ว่าจะปวดแค่ไหนเพียงแต่ปัญหาที่เธอได้ถือไว้ให้มันพลังให้เธอเดินต่อไปแค่เชื่อทุกสิ่งยังคงงดงามเหมือนเคยความจากคนแปลกหน้านั่นเองฮะร้อง2คนนะฮะ1คนนี่เสียงดีมากนะฮะคุณต้นธนสิทธิ์อีกคนนึงเสียงก็ดีไม่แพ้กันครับกริด The Voice ครับนี่เพียงแค่คู่แรกนะเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้มีถึง6คู่เลยทีเดียวใช่ครับป๋าครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์เขาเจอตัวเป็นๆช่วงหน้ากับ DJ Hey Job แล้วตอนนี้ครับอยู่กับ2คนนะฮะต้นและกริดจาก The Voice ครับสวัสดีครับโอ้โหแต่ละคนนี่ความสามารถนี่ไม่แพ้กันเรื่องร้องเพลงใช่น้องต้นนี่มาจากเวที AF Academy ถูกต้องคุณกริดนี่มาจาก The Voice ใช่แล้วซึ่งน้องต้นเนี่ยเคยมารายการเราค่อนข้างบ่อยแล้วมักปล่อยซิงเกิลนู่นนี่นั่นแต่คุณกริดเพิ่งมาครั้งแรกครับผมครั้งแรกแล้วมาแบบดูโอด้วยก็เลยงงว่าเอ๊ะทั้งคู่ไปเจอกันได้ยังไงเราสิต้นเราเจอกันได้ยังไงมาเป็นโปรเจกต์นี้ได้ยังไงฮะต้นคือโปรเจกต์นี้ครับอยากจะมีที่มาคือชื่อ Hello Stranger ก็คือจะเอานักร้องจากค่ายต้นเนี่ย6คนก็คือออ
ออกซิงเกิลร่วมกับนักร้องนอกค่ายซึ่งเป็นคนแปลกหน้าจริงๆคือไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้เป็นไอเดียที่เวิร์กมากก็คือเอาAF ทั้ง6คนใช่ครับปาฟิชชูริงกับใครก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนเลือกหรือว่าเราอยากจะร้องกับใครก็ได้จริงๆเขาเลือกให้ครับอ๋อเขาแมทช์มาให้ใช่ตรงนี้น้องต้นก็ได้คู่กับน้องเกรดใช่คุณ2คนนี่ดูแบบว่าถ้าเกิดมองเทคคาแรคเตอร์นะดูแตกต่างใช่แต่พอร้องเพลงปุ๊บเอ้ยมันลงตัวนี่ไงมันเป็นความต่างที่มันลงตัวก็คือมองจากนอกแล้วมันคอนทราสต์กันใช่ไหมพอมาเชื่อมด้วยเพลงแล้วมันสามารถไปด้วยกันได้ตรงนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกใช่พูดถึงเพลงซิงเกิลนี้นะฮะที่เราร้องไปเมื่อกี้เนื้อเพลงนี่สื่อความหมายถึงอะไรครับเนื้อเพลงนะครับชื่อเพลงว่าข้อความจากคนแปลกหน้าซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก่อนพาร์ทแรกเนี่ยเป็นพาร์ทของต้นซึ่งเป็นคนที่เจอปัญหาเจอมรสุมเจอชีวิตเยอะแล้วก็เหมือนตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยทําไมเราต้องเจออะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่เจอประจําข้อความจากคนแปลกหน้าใช่ทุกเช้าเลยมันมาด่าหรือว่าไงครับคุณมียอดชําระค้างบริการอันนั้นไม่น่าใช่คนแปลกหน้านะไม่น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ทุกเดือนพี่ไม่อยากรู้จักเขาเลยทุกเดือนเราต้องเจอเขาพี่มาบ่อยกินบอกมาบ่อยเหมือนกันพอพูดเรื่องนี้ต้นแล้วหน้าจ่อยๆแสดงว่าช่วงนี้รูดบัตรเยอะมันอีกไม่กี่วันจะมาแล้วก็เลยแบบเริ่มนึกขึ้นแล้วต่างคนเนี่ยต่างต้องเห็นฝีไม้ลายมือซึ่งกันและกันตอนที่กริชเห็นต้นตอนแรกรู้สึกไงบ้างโอ้โหเขาคือเพลงเนี่ยครับมันแนวเขาเลยครับเป็นโซลเป็นมีไทยไทย R&B อะไรเงี้ยมีไทยลิปมีนู่นนี่นี่นั่นนิ้วมานิ้วแล้วกริชถนัดแบบไหนตอนแรกผมเป็นโอเปร่าครับเป็นคลาสสิกโอเปร่าคลาสสิกว่าแต่มันก็ไม่ต่างกันไม่หนีกันสักเท่าไหร่หนีมั้ยหนีมั้ยพอสมคือทุกคนจะไม่ค่อยเห็นพี่กิจร้องป๊อปแต่เขาร้องโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นสาธิตเนี่ยดูเดือดมั้ยครับกิจฮะเพลงอะไรดีครับผมอะไรก็ได้ครับที่กิจได้ครับปลุกใจนิดนึงเสียงคุณฟังเสร็จปุ๊บปลุกใจนะครับปลุกใจปลุกใจฮะเราปลุกใจนะครับช่วงนี้อินเทนด้วยครับผมก็เสียงใช้ได้เลยสักขอเพลงแบบว่าที่ชอบร้องเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนฝูงเนี่ยสักเพลงเอาเป็นเพลงที่ร้องใน The Voice ค่ะจริงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังอุ้ยอยากกลับลองขอให้เดินต่อไปเห็นไหมครับว่าเหมาะมากจริงๆเราจะสู้ที่ผมทำเนี่ยชาวๆเป็นคนสั่งนะครับโอ้ยแหมก็ใจหางานนี่เฮียเนาะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกิจก็จะเป็นคนที่ร้องเพลงอินเทรนด์ที่สุดในตอนนี้นะครับผมเนื้อเสียงมีพลังเนื้อเสียงมีพลังเนื้อเสียงใหญ่มีวันผมร้องตั้งแต่บ่ายสามพอแล้วต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนนั้นทุกอย่างต้นขับรถตีเลยนะตอนนี้ต้นเห็นโอเปร่าแล้วก็แบบแล้วมันจะมีแมทช์กับเราได้ยังไงมีกังวลใจบ้างไหมโอ้โหกังวลมากพี่ตอนแรกที่ได้รับข่าวมาใช่ตอนแรกเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะมีซิงเกิลคู่นะกับเนี่ยคนนอกค่ายแล้วก็ใครวะใครวะเดาเลยพักหนึ่งมาเป็นอาจารย์กิจ The Voice แล้วก็แบบหน้าเป็นยังต้นงงกับโปรเจกต์นี้อะไรวะตกใจเหรอครับผมเฮ้ยคือคนอะไรเปล่งเสียงออกมา1โน้ตหลังคาบ้านสั่นสะเทือนได้แล้วด้วยเราจะไปแบบว่าสู้กับเขาได้ยังไงเขาสู้โดยการที่1วิเขาร้องประมาณ30โน้ตคนนี้1โน้ตเสียงใหญ่แต่คนนี้สามารถแอดลิบไปได้30กว่าโน้ตเลยน่าจะเป็นความต่างที่ลงตัวมากๆเลยทีเดียวกังวลเหมือนกันครับแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะเข้ากันได้มั้ยมันจะเบลนหากันได้มั้ยแล้วก็เขาเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วจะเข้ากันได้หรือเปล่าตอนแรกเราเจอเขาแรกๆนี่เราแบบพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้ฮะรู้จักทำงานมาพักนึงยังไงวันนี้ใจเย็นถือว่าเป็นคู่แรกที่ออกมาด้วยกับโปรเจกต์นี้ใช่นะครับผมเมื่อกี้ถามต้นไปแล้วนะมีหลายคู่ในฝั่งของต้นเนี่ยสื่อสารประมาณนึงแล้วฝั่งของคุณกฤตอะครับของผมก็เป็นฝั่งจากบริษัทบัตรเครดิตนะครับมุกเยอะครับผมก็เป็นฝั่งที่ตอบปัญหาตอบคำถามเขาว่าของชีวิตเขามีปัญหาของผมก็ผ่านมาแล้วแล้วบอกว่าจริงๆปัญหาคนเราเนี่ยเราบอกว่าโลกมันอย่างโน้นอย่างนี้ไม่สวยงามอย่างนั้นอย่างนี้โลกมันก็เหมือนเดิมเงี้ยมันก็เหมือนเดิมทุกวันนี่แหละเพียงแต่ว่ามุมมองของเราที่มองโลกนี่ว่าทำให้โลกมันไม่สวยงามจริงโลกมันสวยงามอยู่ที่วิธีคิดของแต่ละคนมันก็โอเคนะป่านะเขาถามวิกฤตต่อแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตได้ต่อตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ติดตามสำหรับคู่นี้ด้วยนะครับผมถือว่าพร้อมมากๆเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยมีหนังสั้นมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรยังไงฮะต้นกริชครับจริงทั้งหมดทั้ง6คู่เนาะใช่ทั้ง6คู่6เพลงเนี่ยจะมีหนังสั้นหมดเลยครับ6เรื่องเลย
ครับผมซึ่งหนังสั้นของเราเนี่ยก็จะเป็นมีอินสปิเรชั่นมาจากเรื่องจริงด้วยอ่าก็จะมีพี่คนนึงเขาเป็นครีเอทีฟโฆษณาครับซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญมากเขาชื่อเล่นชื่อต้นชื่อจริงชื่อกิตติต้นกิตพอดีใช่ใช่แต่ก็เลยเป็นเรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นความต่างหลังจากที่เคยดูเป็น MV มาก่อนใช่ครั้งนี้จะเป็นหนังสั้นแล้วคือใน MV นี้จะเหมือนเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นแบบอันนี้หน่อยมาจากหนังสั้นโอเคนะครับผมเอาล่ะติดตามได้เลยนะตอนนี้ถ่ายทำกันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนะฮะปล่อยไปยังครับพี่ต้นฮะหนังเนี่ยยังครับแต่ MV ปล่อยแล้วครับ MV ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนหนังเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ฮะน่าจะประมาณสิงหาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ร้องเพลงต้นกับกริดให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปร้องในหนังสั้นพร้อมกันแต่อยากรู้นะฮะ2คนครับมาเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกมีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ไงบ้างฮะได้ออกแบบลายแปลกๆมั้ยหรือว่าแบบว่าเอ้ยลายภาษาอะไรเงี้ยดีไซน์ไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมันสดนะตรงนั้นน่ะอิมโพรไวส์น้อยๆครับอย่างเช่นแบบยังไงนะหางประโยคเงี้ยมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็จะใส่ของเรากันมาเองอะไรเงี้ยจะมีทอนประสานเนี่ยครับมากมายอีมากมายคือ1 2 3คนเนี่ยคุณผู้ชมก็คือนักดนตรีเขาคุยกันเรื่องโน้ตอะไรเขาเข้าใจ1ร้อง30โน้ตผมนั่งมันจะร้องยังไงวะโชว์ครับสาธิตสาธิตได้มั้ยสมมติคำว่ามากมายแล้วกันมากมายมันหามากมายใช่แล้วขึ้นลงใครที่งงอยู่เข้าใจตรงกันนะไม่ต้องถามนะส่วนใครที่ไม่งงตอนนี้พี่เจมเข้าใจแล้วนะคะตรงนี้นะฮะเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่ามี MV ด้วยมีหนังสั้นด้วยแต่อยากเจาะเรื่องราวของ MV หน่อยเรื่องราวของ MV นี้ถ่ายทอดประมาณไหนครับก็เป็นเรื่องที่ต้นเล่าครับมีพี่คนนึงพี่ต้นนะครับคือพอป่วยเป็นมะเร็งปุ๊บก็โพสข้อความระบายความในใจความทุกข์อยู่บน Facebook ครับแล้วเขาก็ได้รับข้อความที่ตอบกลับมาจากใครก็ไม่รู้ซึ่งเป็นคนแปลกหน้านะครับที่ส่งให้กำลังใจเหมือนกับเรากำลังไม่สบายใจแล้วก็มีคนอื่นมาคอยให้กำลังใจเราข้อมุมนี้ดีมากนะซึ่งก็เป็นแบบคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะส่งเข้ามาแบบเฮ้ยไม่เป็นไรให้กำลังใจนู่นนี่นั่นเนี่ยครับผมแล้วชีวิตจริงพวกคุณเคยเจออะไรแบบนี้มั้ยเวลาต้องการกำลังใจแล้วมีข้อความจากคนแปลกหน้าเข้ามาอะไรเงี้ยต้องก็มีนะครับอย่างเราเล่น Twitter อยู่แล้วแล้วก็เวลาเราเล่นทุกทั้งวันน่ะเปิด Twitter ต้นทั้งวันเปิดปุ๊บเจอปุ๊บพับคือพี่เจพี่อาร์ตนี่เอาไปอ่านบ่อยมากนะบ่อยมากบางทีก็ข้อความต้นแปลกมากแค่ก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยมันก็บอกแล้วเป็นคนจริงใจจริงใจอยากให้รู้ทุกความรู้สึกอย่างเช่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้อแท้ว่าก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่อร่อยพูดเลยอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาบอกไม่เป็นไรนะคะลองเปลี่ยนเจ้าดูนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ผมเคยอ่านข้อความต้นความเดิมกำลังจะทำซิงเกิลใหม่เจอกับนักร้องรุ่นใหญ่กลัวจังเลยผมอยากจะตอบไปว่าต้นกลัวอะไรพี่ว่าแค่ต้นร้องคนอื่นน่าจะกลัวต้นมากกว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าเสียงร้องขนาดนี้นะครับผมโอเคนะฮะถือว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้จักครับตัวตนนะฮะต้นกับกลิ่นเรียบร้อยใช่ให้ฝากนิดนึงแล้วกันเวลานี้เวลาน้อยมากจริงสำหรับซิงเกิลนี้ครับก็ตอนนี้มีทั้ง MV นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงแล้วด้วยนะครับก็ขอฝากเพลงข้อความจากคนแปลกหน้าไว้ด้วยละกันนะครับก็เป็น1เพลงเพลงแรกใน Hello Stranger Project ก็จะมีเพลงอื่นตามมาแต่ว่ายังไงก็ฟังเพลงนี้ไปก่อนก็ดาวน์โหลด truemusic.com แล้วก็ iTunes นะครับก่อนจะลาไปพี่ชาวขอให้ทั้งคู่แบบสักนิดนึงแบทเทิลกันนิดนึงเพลงนี้แหละมีท่อนที่ร้องด้วยกันมั้ยพร้อมกันถ้าพร้อมฮะมันต้องเริ่มยังไงนะกิจมองตาต้นแล้วบอกมันต้องเริ่มยังไงนะถามแฟนคลับไหมครับวันนี้แฟนคลับของคุณต้นคุณกริชมาเยอะมากเยี่ยมเลยถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเห็นนะฮะจะมีทั้งเด็กนักเรียนอาจารย์ซึ่งพานักเรียนโดดมาด้วยครับผมอ่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งท้ายนะด้วย1งานจากเขา2คนนี้แหละครับผมนะครับน้องต้นกับน้องกริชแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอ2สายครับ0265959501ถึง1นั่นเองนะครับใช่ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากแซมเปิลเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูซิงเกิลเต็มๆของทั้ง2คนข้อความจากคนแปลกหน้านะฮะต้นธนสิทธิ์แล้วก็กริชเดี๋ยวไว้ครับเชิญครับเชิญครับเปลี่ยนปัญหาที่เธอได้ถือไว้ให้เป็นพลังให้เธอเดินต่อไปแค่เชื่อทุกสิ่งยังคงงดงามเหมือนเคยตา
จกลับมืดลงขอบฟ้างดงามเท่าไรไม่เคยสักคราวที่เข้าใจมันดวงดาวพร่างพราวบนฟ้าแต่ฉันรำร้องเดียวดายอ่อนล้าความปวดร้าวที่ฉันต้องทนอยู่ก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนกว่าที่ใจตรงนี้จะมีสักอย่างใครเหตุใดทำไมฉันต้องเจอปัญหามากมายต้องสัมผัสต้องร้องไห้อีกสักเท่าไรสิ่งนั้นจะหายไปชีวิตที่มีที่เป็นอยู่ไม่รู้ว่าจะอดทนได้ไหมฉันคงต้องอยู่อย่างทรมานใช่ไหมชีวิตต้องเดินต่อตะวันยังทอแสงให้เธอขอฟ้าที่งดงามรอเธอเดินไปพร้อมกันหากปัญหาที่มีที่เป็นอยู่ได้ทำร้ายเธอจนอ่อนแออยากให้เธอรู้ข้อความที่ส่งไปว่าปัญหามากมายที่ต้องเจอมีผู้คนมากมายที่สัมผัสเขายังผ่านข้ามมันไปไม่ว่าจะปวดแค่ไหนเปลี่ยนปัญหาที่เธอได้ถือไว้ให้เป็นพลังให้เธอเดินต่อไปแค่เชื่อทุกสิ่งยังคงงดงามเหมือนเคยปัญหามากมายที่ต้องเจอมีผู้คนมากมายที่สัมผัสเขายังผ่านข้ามมันไปไม่ว่าจะปวดแค่ไหนเปลี่ยนปัญหาที่เธอได้ถือไว้ให้เป็นพลังให้เธอเดินต่อไปแค่เชื่อทุกสิ่งยังคงงดงามเหมือนเคยถึง1นะพร้อมแล้วกดมาเลยมาแล้วครับสายแรกสวัสดีครับคุณเจมส์โอ้นี่เจมส์เยอะนะสวัสดีครับเจมส์อยู่ที่ไหนครับอยู่โคราชครับผมโคราชนะครับเจมส์ถ้าเกิดมีคนเอาของแปลกหน้ามาให้คุณเจมส์คุณเจมส์จะทำยังไงครับก็ยินดีรับไว้นะฮะแต่ว่าขออนุญาตไปทิ้งนะฮะถ้าเกิดมันไม่ชอบใจนะฮะถ้าชอบก็จะเก็บไว้นะฮะจริงใจถูกต้องถูกต้องเหมือนคนได้ของฟรีนะครับใช่ประมาณนั้นฮะประมาณนั้นดีเก็บไว้ถูกไม่ดีเอาไปทิ้งใช่มารับอีกสายนึงก่อนนะฮะสวัสดีคุณเบลครับค่ะนี่ค่ะคุณเบลโทรจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพเบลถ้าเกิดได้ของจากคนแปลกหน้าจะไปทำอะไรครับไม่รับค่ะไม่รับไม่รับสมมติเขาเอาเงินมาให้ 400,000 บาทรับไหมครับคะถ้าเกิดมาให้ 400,000 เอาไหมไม่เอาอ่ะเยี่ยมมากดีๆๆ
ถูกต้องไม่เอาของคนอื่นอ๋อดีไม่เอาของคนอื่นใช่เอาของแม่ดีกว่านะสบายๆอย่าทำตัวเองอ้าววันนี้ครับอธิบายเกมนะฮะชื่อเกมว่ากระตุกกล่องนะฮะลองของครับเดี๋ยวคุณเจมส์ครับโทรมาก่อนครับเลือกครับว่าจะอยู่กับใครครับคุณชาวลิตครับผมเยี่ยมเลยโอ้ยคุณเจมส์ไม่รู้ชื่อจริงพี่ชาวแสดงว่าเป็นเพื่อนเดี๋ยวคือผมอยากจะพูดนิดนะครับว่าผมโทรมารายการนี้ทุกครั้งนี่ผมผิดหวังกับคุณเป้วิศวะมา4ครั้งวันนี้อยู่กับพี่ชาวจะไม่ทำผิดหวังถ้าเกิดคุณเจมชนะครับวันนี้เรามีครับเป็นซิลเบสคอลเลคชันให้นะครับเป็นซีดีนะครับใช่แล้วโอเคเพราะฉะนั้นแล้วน้องเบลอยู่กับพี่เจมนะครับค่ะโอเคมาพี่ชาวครับประจำจุดครับคุณเจมครับเลือกกล่องหมายเลขอะไรครับ1 2 3 4 5 3แล้วกันนะเบอร์3ครับผม3พร้อมนะพร้อมนะครับ1 2เดี๋ยวเพื่อมีดีเพชั่นเฮียอะไรมีงานต่อเปล่ามีเละนะเละไม่สนหรอกอาบน้ำชั้น24นะเฮียโอ๊ยสบายเฮียอย่าอาบน้ำอยู่แล้วพร้อมยังพร้อมนะพร้อมยังอันไหนวะเฮียเนี่ยช่างมาแล้วช่างมานะ1แล้วแต่เฮีย2 3 1เสียใจกับเฮียให้เบลเบลครับค่ะเบลกล่องไหนดีครับ1 2 4 5 2ค่ะ2 2เดี๋ยวอะไรทำไมทีมงานทำหน้าแปลกๆเขาก็ลุ้นไปพร้อมๆกันพร้อมยังพร้อมครับเฮีย1 2 3มาเอาแล้วผมรอดตาป๋านะครับเจมดอก2 1 4 5ผมตามใจพี่ชาวเลยแล้วกันฮะถ้าเละก็คือคุณเละเองนะฮะอ้าวให้พี่ชาวเลือกเลยตามใจพี่ชาวตามใจเฮียเหรอเฮียเอาเบอร์5อ้าวเอาแล้วถ้าเละก็ถ้าเละกันแล้วไอ้เจมเอ้ยอะไรฮะไม่มีอะไรจ้าพร้อมยังหนึ่งเดี๋ยวเจมคิดว่าโดนเปล่าคิดว่าโดนเปล่าถ้าเกิดโดนก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าสร้างความสุขสนานให้คุณผู้ชมเดี๋ยวโบนัสจะขึ้นนะฮะเออขอบคุณมากครับผมครับรายการลงโบนัสขึ้นได้ไงฮะเจมพร้อมยังหนึ่งสองสามตอนนี้เบลครับ1กับ4เลือกอันไหนครับเบล1ค่ะ1เพราะฉะนั้นผมอยู่เลข1พี่ชาวอยู่เลข4ครับได้แล้ว1พร้อมกันครับพร้อมยังเพราะฉะนั้นพี่ก็โดน3ดอกเลยดิพี่ชาวเป็นพี่อ๋อเอาด้วยใช่อ๋อง่ายๆก็พี่ชาวเป็นพี่ง่ายๆตรงนี้พี่ชาวดูแลผมตั้งแต่ผมเข้ามาเอทามอ๋อ6ปีพอแล้วไม่ต้องพูดเยอะกูอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมพร้อมหนึ่งสองสามเหม็นหนุกเลยเดี๋ยวล้อวันหลังโมเมนตัมลงมาเอาให้มันลงนี่ดิไปด้านหน้าไม่โดนเลยเนี่ยไหนก้มหน่อยดิโดนผมนิดหน่อยตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้น้องเจมส์ชนะไปเจมครับผมเล่นกับเฮียเอาไปเลยครับครับซึ่งคุณเจมทำให้ผมแพ้มา4รอบแล้วผมเคืองเขาอยู่นะฮะวันนี้พี่ชาวทำให้เจมชนะแล้วใช่ไหมครับฮะยินดีมากมากเลยฮะขอ3คำให้กับเฮียด้วยก็ฝากติดตามผลงานของโอ้ยาวแล้วยาวยาวแล้วขอ3 คำ1 2 3ก็คนอ้วนมีสไตล์ครับผมอ้วนมีสไตล์โอเคขอบคุณสองสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวก่อนเฮียอะไรกางเกงใหม่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียพาไปอาบน้ำโอเคป่ะเฮียออกให้นะอันแน่นอนเฮียมีเมมโอเคเดี๋ยวเบรกก่อนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาลุยกับพวกเราครับดีเจเฮ้ยซ้อมลา
มกันฮะครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้นะคุณต้องไปดาวน์โหลดนะแอปพลิเคชันของ KKBOX มาไว้ในมือถือก่อนถูกต้องและคุณจะรู้ครับว่าคำตอบคืออะไรใช่ครับผมซึ่งเกม KKBOX ของเราวันนี้วิธีการเล่นง่ายๆเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนครับเราจะถามคำถามทุกวันครับผมวันละ1คำถามนะฮะและคุณผู้ชมเนี่ยส่งคำตอบมาที่ SMS ของเรา464246นะฮะใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะฮะจะมีคะแนนสะสมประจำวันไปสะสมคะแนนครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับแล้วก็วันศุกร์มาลุ้นอีกทีครับว่าใครมีคะแนนสะสมสูงสุดครับของรางวัลจาก KKBOX ไปเลยนี่ง่ายมากๆครับและคำถามวันนี้ถามว่าเพลงไทยอันดับ1ในชาร์ตท็อปนิวรีลีสของ KKBOX คือเพลงอะไรเอาล่ะใครที่ใช้ KKBOX อยู่น่าจะทราบตอนนี้ถูกต้องครับเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยแล้วรีบส่งคำตอบ SMS มาครับผมมาหาที่เราด้วยนะครับผมใน SMS ของเรานะฮะ464246นะฮะเบรกหน้าจะมาเฉลยครับว่าวันนี้ใครตอบถูกเป็นคนแรกรับคะแนนจาก KKBOX ไปครับถูกต้องแล้วแล้วก็สะสมคะแนนกันไว้แล้วเดี๋ยวไปชิงกันมาสุกนะฮะถูกต้องครับปากวันนี้เรามีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า KKBOX นั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนนะฮะว่า KKBOX นั่นคือแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณสามารถฟังเพลงเป็นล้านเพลงนะฮะครับที่สำคัญนะคุณยังสามารถฟังเพลงได้ทุกที่ครับโดยคุณสามารถฟังเพลงนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือใช้แท็บเล็ตใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเขามีเพลย์ลิสต์ออนไลน์นะที่ถูกซิงค์อัตโนมัตินะเข้าสู่อุปกรณ์มือถือของคุณหรือว่าโทรศัพท์ของคุณครับคุณสามารถฟังเพลงโปรดได้กับทุกที่ครับและความเจ๋งของเจ้า KKBOX ยังไม่หมดแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับ KKBOX ยังสามารถเล่นเพลงที่เข้ากับอารมณ์ของคุณนะฮะกับKKBOX Quick Play นั่นเองนั่นไงสมมติคุณเศร้าอยู่เนี่ยเขาสามารถสแกนได้เลยแล้วเราก็ปล่อยเพลงที่เศร้าออกมาไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนเช่นโกรธงอนเหงาเศร้าดีใจเสียใจเพียงคลิก Quick Play คุณก็สามารถฟังเพลงที่เหมาะกับอารมณ์ของคุณได้ทันทีครับนอกจากนี้นะฮะยังมาพร้อมกับความสามารถในการฟังเพลงนะพร้อมแชทพูดคุยกับศิลปินนะฮะทั้งอยู่ในประเทศไทยเอเชียทั่วโลกนะฮะได้หมดเลยก็เหรอผ่านทาง Listen Wish ครับเฮ้ยเผื่อพี่จะคุยกับเกิร์ลเจเนเรชันเงี้ยคุยได้จริงป่ะอยากจะคุยกับต้นธนสิทธิ์คุยได้ป๊อปแคลรี่บาบาคุยได้ได้หมดอยากจะคุยกับใครบ้างอ่ะที่อยู่แบบยังแบบฝั่งของอเมริกาสามารถคุยได้หมดเลยจัสตินบีเบอร์ได้หมดเลยเฮ้ยจำไว้ครับห้อยมากอ่ะ Listen with ครับครับผมหรือใครที่ชื่นชอบการร้องคาราโอเกะ KKBOX เขามีบริการเนื้อเพลงที่เลื่อนตามจังหวะของเพลงนะครับช่วยให้คุณเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ร้องคาราโอเกะแบบใหม่กับฟังก์ชันRolling นะฮะ Lyrics นั่นเองนะครับปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่คอเพลงต้องร้องว้าวว้าวอย่างแน่นอนเพราะ KKBOX นะฮะถึงแม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ฟังได้ครับใช่ครับเพราะว่าเขาจะดาวน์โหลดนะเพลงของคุณมาเก็บไว้แบบออฟไลน์ครับดีขนาดนี้ใครที่ชอบฟังเพลงนะฮะรีบโหลดเลยครับแอปพลิเคชัน KKBOX ขอบคุณด้วยขอบคุณ KKBOX ด้วยนะครับตอนนี้มีหนึ่ง MV มาฝากกันใช่ครับเพลงนี้นะครับสุดยอดมากๆในเรื่องของ MV ครับก็มีอนันดาแล้วก็คุณโยเกิร์ตเยี่ยมแล้วก็คนทำเนี่ยผู้กำกับเนี่ยก็เป็นรุ่นใหญ่นะฮะของ GMM Grammy ของเราพี่นิกสุดยอดสุดยอดเลยทีเดียวเอาล่ะแน่นอนครับเขาเคยมารายการของเราแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปแล้วครับผมกับวงค็อกเทลซิงเกิลที่มีชื่อว่าเธอไปชมครับอยู่ไกลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหววันกับความทรงจำนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายในใจกลัวการที่เราใกล้กันกลัวว่าใจจะเปลี่ยนพันSong rao nan yang thong hang lai mue wela pa
่งถึงใจเธอทีเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหวเมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันยังไหลโอ้มาการเวลาทำให้ใจคนเราเปลี่ยนพันในวันต้องไกลแต่ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจสาเลยด้วยกันนะฮะที่ถามคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดมีคนน่ะเอาของมีคนแปลกหน้าของมาให้ครับคุณจะตอบเขาว่าอะไรข้อความที่ได้หมายเลขนี้เลยครับ0820960 DJ Heytime ข้อความคือจะบอกเขาว่าขอบคุณค่ะเยี่ยมรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะถามกลับไปเขางงว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเอาของแปลกมาให้เราใช่ไหมฮะเราก็ต้องบอกรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะค่ะพอเขาได้ปุ๊บอุ้ยอะไรเนี่ยตกใจเริ่มงงค่ะแล้วก็สวนกลับไปว่าใส่ถุงไหมฮะเออใช่งงกันต้องนะเอาล่ะรับไปเลยนะสำหรับลำโพงมาเฉลยต่อครับคำถามที่เราถามเมื่อกี้ครับป๋าครับเกี่ยวกับ KK Box ที่ถามว่าเพลงไทยอันดับหนึ่งในชาร์ตท็อปนิวรีลิสของ KK Box คือเพลงอะไรและคำตอบนะฮะเฉลยในเบรกนี้แน่นอนคนที่ส่งมาเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยคำตอบคือเพลงเธอจะคบเธอหมายเลขนี้ครับแล้วคะแนนไปก่อนเลยฮะเต็มๆเอาไปสะสมก่อนนะฮะ0891678 6 KK Box ค่ะใช่แล้วสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดแอปพลิเคชันของ KK Box ซะใช่ครับแล้วพรุ่งนี้กลับเล่นเกมกันใหม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยววันศุกร์มาลุ้นครับว่าใครสะสมคะแนนได้มากที่สุดรับของรางวัลจาก KK Box ไปเลยรายการต่อไปนะเดี๋ยวเจอกับรายการ EFM on TV นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องบอกก่อนว่ารายการของเราฮะ DJ A Time ครับจะเลื่อนเวลาออกอากาศนะสดถึงวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมแต่เลื่อนเวลานะฮะจากปกติคือ 18:00 นเราเลื่อนเป็น 20:00 นครับ20:00 นถึง 23:00 นถูกต้องครับรายการเรียกว่าปรับเวลาใหม่ใช่พิธีกรใหญ่กว่าเดิมอะไรใหญ่ครับป๋าความรู้สึกยิ่งใหญ่แน่นอนต้องมีเรื่องราวดีๆในกรีนชาแนลของเราใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะอย่าลืมครับ20:00 นนะฮะทางช่องกรีนชาแนลครบทุกรสโดนทุกอารมณ์วันนี้เราสองคนนะส่งท้ายด้วยหนึ่งงานจากน้องกั้งวลาก่อนก็มีก็มีก็สามก็มีก็มีก็สามนะก็มีก็สามสามสามอยากให้กั้งวลากรเห็นท่าเต้นของป๋ามากน้องคงจะเห็นอินสปิเรชันใหม่ๆนี่พี่ชายกั้งเป็นไรครับกุ้งวัวจับกั้งวลากรวันนี้เวลาหมดแล้วThank you.
let's go ยอมยอมกันซะห้ามขัดขืนและยกมืออ่ะห้ามทำหือฉันไม่ปล่อยเธอรอดไปเธอโดนข้อหาฟ้องว่าเธอนั้นหลายใจเธอได้ยินไหมขอให้เข้ามามอบตัวฉันจะขอเช็ค LOVE เธอมีใครในใจไหม baby I don't wanna hurt you lady ห้ามเธอปะฟื้นถ้าเธอยอมเชื่อฟังก็ปลอดภัยถ้าเธอยอมทำตามก็จบไป Oh come on my love ห้ามไปไหน ห้ามเธอขัดขืนจับฉันคงต้องจับสักทีนะจับถ้าเธอจะปล่อยเอาไว้ลำบากจับยกมือขึ้นมาให้จับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะขังเธอเอาไว้ขังเธอไว้ในหัวใจมัดใจเธอไว้ห้ามไม่ให้เธอหนีไปเธอห้ามประกันคนเขาหากันวุ่นวายคืนให้หลุดไปเดี๋ยวไปทำร้ายใครฉันจะขอเช็ค LOVE เธอมีใครในใจไหม baby I don't wanna hurt you lady ห้ามเธอปะฟื้นถ้าเธอยอมเชื่อฟังก็ปลอดภัยถ้าเธอยอมทำตามก็จบไป Oh come on my love ห้ามไปไหนห้ามเธอขัดขืนจับฉันคงต้องจับสักทีนะจับถ้าเธอจะปล่อยเอาไว้ลำบากจับยกมือขึ้นมาให้จับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะจับ hey. ฉันคงต้องจับ hey, yeah. จับฉันคงต้องจับจับ hey. ยกมือขึ้นมาให้จับ oh.จับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะ Yeah Yeah Let's go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 Tell me cry ในใจไหม baby I don't wanna hurt you lady ห้ามเธอปะฟื้นถ้าเธอยอมเชื่อฟังก็ปลอดภัยถ้าเธอยอมทำตามก็จบไป Oh come on my love ห้ามไปไหน ห้ามเธอขัดขืนจับฉันคงต้องจับสักทีนะจับถ้าเธอจะปล่อยเอาไว้ลำบากนะจับยกมือขึ้นมาให้จับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะจับ hey. ฉันคงจับสักทีนะจับถ้าทางจะปล่อยเอาไว้ลำบากอ่ะจับยกมือขึ้นมาให้จับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะ Yeah Come on Hey baby let's go จับฉันคงต้องจับสักทีนะ